จ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสำรวจการครอบครองที่ดินอำเภอเขาค้อซึ่งประกอบด้วยทหารจากกองพันทหารมาที่28กองพลทหารมาที่1ค่ายพ่อขุนผาเมืองเจ้าที่ป่าไม้เจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งกำลังออกเป็น22ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่แบบปรูพรมเพื่อสำรวจการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรอาสาสมัครหรือรอสในพื้นที่4ตำบลของอำเภอเขาค้อคือตำบลเขาค้อตำบลสะเดาะพงตำบลริมสีม่วงและตำบลหนองแม่นารวมทั้งหมดจำนวน35หมู่บ้านซึ่งกองทัพภาคที่3ได้ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้มาตั้งแต่ปี2520ถึง2533จำนวน5ครั้ง8แปลงรวมเนื้อที่ 126,368 ไร่เพื่อทำการจัดสรรที่ดินให้กับราษฎรอาสาสมัครหรือรอสเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ดินทำกินรายละ10ถึง20ไร่ตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีกฎระเบียบ9ข้อของกองทัพภาคที่3บันทึกอยู่ที่ด้านหลังของเอกสารการให้สิทธิ์ครอบครองซึ่งหนึ่งใน9ข้อก็คือการห้ามนำที่ดินดังกล่าวไปทำการซื้อขายเปลี่ยนมือแต่ปัจจุบันพบว่าที่ดินของราษฎรอาสาสมัครที่อำเภอเขาค้อส่วนใหญ่ได้ถูกขายเปลี่ยนมือให้กับนายทุนทำการก่อสร้างรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศเป็นจำนวนมากซึ่งปัจจุบันมีรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาปางก่อวังชมพูและป่าสงวนแห่งชาติเขาปกหล่นในท้องที่อำเภอเขาค้อมากถึง694รายโดยอยู่ในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่3ขอใช้ประโยชน์จำนวน631รายสำหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมานายชรทิศสุรสวัสดีอธิบดีกรมป่าไม้นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และพันเอกถนัดพลโกศัยเสวีรองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1ตัวแทนกองทัพภาคที่3พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือร่วมกันและมีมติให้ตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยทหารป่าไม้และฝ่ายปกครองอำเภอเขาค้อเข้าตรวจสอบสิทธิการครอบครองที่ดินในพื้นที่4ตำบลของอำเภอเขาค้อดังกล่าวโดยแบ่งกำลังออกเป็น22ชุดปฏิบัติการออกทำการเอ็กซเรย์พื้นที่ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน90วันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2560เป็นต้นไป